สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรุ่น iNovo i502ตัวนี้มาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้จะเป็น CPU Quad Core 1.2 GB จะเป็นระบบปฏิบัติการของ CPU จะเป็นของ MTK นะครับตัวนี้รันด้วยระบบ OS Android 5.1เมมโมรีความจำในตัวเครื่องก็คือจะเป็นตัว ROM 4 GB แรม512หน้าจอ 4.5 นิ้วครับผมกล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า2ล้านแบตเตอรี่1500มิลลิแอมป์อ่ะโอเคดูข้างในกันครับตัวนี้จะมีหลายสีนะครับจะมีชมพูทองดำขาวแต่ผมเลือกมาเป็นสีทองอุปกรณ์ด้านในจะมีเคสให้1อันตัวนี้สาย Data จะอยู่ในซองสีขาวนี้นะครับอันนี้จะเป็นหัวชาร์จตามมาด้วย Small Talk พื้นฐานทั่วไปสำหรับโทรศัพท์ที่จะมีมาในกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเปิดเครื่องนิดนึงหน้าจอจะเป็น 4.5 นิ้วนะครับสีทองตัวเครื่องก็ไม่หนามากครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยนะครับมีแฟลชด้วยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแอปพลิเคชันที่มากับตัวเครื่องตัวนี้จะมีมาแค่ LINE กับ Google ครับส่วนพวก Face อะไรพวกนี้เราก็โหลดทางแอป Play Store ได้เมนูก็จะเหมือนกับพวกรุ่นที่รันด้วย Android 5.1 ทั่วไปเหมือนกันเลยครับตัวนี้จะบอกเกี่ยวกับหมายเลขรุ่นก็คือว่าชื่อรุ่นมันนะครับ iNovo 502เวอร์ชัน Android 5.1 ตัวนี้จะเป็นการรีเซ็ตเครื่องเมนูนี้นะครับที่เก็บข้อมูลROM 4 GB แต่จะเหลือที่ว่างจริงๆเนี่ยประมาณ2 GB 1 GB1.85 จะเหลือนิดหน่อยถ้าไม่ได้ใช้อะไรมาก Live Face ก็น่าจะพอแต่ถ้าเผื่อว่าจะโหลดแอปอย่างอื่นเพิ่มด้วยก็ควรจะซื้อเมมโมรี่การ์ดเพิ่มขึ้นครับถึงจะเพียงพอเพราะว่าความจำมันจะเหลือน้อยสามารถปล่อยฮอตสปอตได้แต่ว่าต้องใส่ซิมก่อนนะครับในราคา 1,990 บาทหน้าจอ 4.5 นิ้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปจะเป็นพอใช้หรือว่าซื้อไปให้เด็กมากกว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าซื้อไปให้เด็กสำหรับวัยที่เริ่มต้นใช้โทรศัพท์ตกพังแตกไม่ต้องเสียดายในราคานี้มาดูกล้องกันครับความละเอียด5ล้านพิกเซลตรงนี้จับภาพอัตโนมัติเมื่อมีการยิ้มนะแต่นี้ไม่มีคนตรงนี้โหมดหน้าสวยมันจะปรับภาพให้อัตโนมัติครับแต่ว่ามันจะเลือกไม่ได้นะไม่มีปรับตาโตปรับหน้าขาอะไรพวกนี้คือมันรันของมันอัตโนมัติเอง
ตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนเป็นภาพพารานอมาแต่เราคงไม่ได้ใช้ละตรงนี้จะเป็นจิ้มปุ๊บออโต้โฟกัสได้แต่จะช้านิดนึงตอนถ่ายครับเพราะว่าสเปคมันก็ไม่ได้ว่าเลิศหรูมากสำหรับราคา1,900เนาะดูภาพไฟล์ที่ถ่ายเมื่อกี้กันขยายได้แต่ว่าภาพก็อาจจะลดความคมชัดลงไปนิดนึงดูกล้องหน้ากันก็พอถ่ายได้อะครับในราคา1,990 บาทอาจจะไม่ชัดมากครับแค่พอเล่นได้การปรับค่ารูรับแสงก็เหมือนเดิมปรับได้หมดเพียงแต่ว่ามันจะมีแค่ระดับเดียวตัวนี้โหมดสำเร็จรูปมีให้เลือกกลางคืนดวงอาทิตย์งานเลี้ยงอะไรเหมือนทั่วไปครับพอร์เทรตแล้วแต่ชอบโหมดไว้วาลานซ์ก็มีเหมือนเดิมตั้งเวลาถ่ายภาพได้ขนาดของภาพก็เลือกเอาระหว่าง2 ล้านกับ3 ล้านวิดีโอไมโครโฟนโหมดเสียงแล้วแต่เราชอบเลือกปรับแต่งก็ได้ตามสะดวกสำหรับราคา1,990 บาทในความคิดของผมมันก็พอใช้อ่ะครับแต่ถ้าจะคาดหวังว่าจะให้มันเร็วปู๊ดป๊าดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าแรมมันก็แค่512เองสำหรับคนที่จะใช้รุ่นนี้ก็คือว่าให้เด็กใช้อะไรพวกเนี้ยครับแนะนำก่อนว่าเอาไปให้เด็กๆลองเล่นถ้าเล่นเป็นแล้วเราค่อยซื้อรุ่นดีกว่านี้ก็ได้พอใช้ได้ครับสรุปเลยในราคานี้แต่ถ้าจะเน้นความเร็วความแรงอะไรก็ต้องเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ซึ่งก็จะมารีวิวกันต่อไปในคลิปหน้ามันก็จะมีรุ่นที่ดีกว่านี้ขึ้นมาอีกแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ครับ